สนับสนุนโดย Caritech เสน่ห์รถเสน่ห์คุณผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลรักษารถยนต์ครบวงจรอ่ะมาเรื่องราวของคุณแคทค่ะเจ้าที่ตามมาเกิดขึ้นที่แพร่เหมือนกันหรือเปล่าฮะค่ะใช่ค่ะมาก็ว่ามาเลยครับก็คือว่าเหมือนเรื่องนี้เพิ่งเกิดประมาณต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาก็คือว่ามันก็จะเป็นมันก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือว่าไปทำงานตามปกติแล้วบังเอิญไปเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งแล้วทุกทีเราก็ผ่านเส้นนี้ตลอดเราก็ไม่เคยสังเกตเลยว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้แล้วคืออยู่ๆก็หันไปมองแล้วแบบคุยกับแฟนว่าเฮ้ยตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเดี๋ยวเรามากินร้านนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็วันแรกที่ทักเราคุยกับแฟนว่าจะมากินก็ยังไม่ได้มากินก็ไปกินกับพี่ที่ทำงานอีกร้านนึงแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันยังติดอยู่ในใจคือยังไงก็ต้องไปร้านนี้ให้ได้ค่ะก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อาจจะเป็นแบบเหมือนเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาของเราอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่สองมาก็แฟนจะไปกินอาหารตามสั่งก็บอกไม่ได้คือจะไปร้านนี้ยังไงก็จะไปร้านนี้พอไปร้านนี้ปุ๊บก็คือมันจะเป็นบ้านเหมือนตึกชั้นเดียวธรรมดาเลยอะค่ะแล้วก็จะมีล็อกแบบยาวไปข้างในอะค่ะแล้วทีเนี้ยแล้วหนูก็ไปเหลือบเห็นเจ้าที่อยู่ตรงกลางคือถ้าเรามองว่าเป็นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเจ้าที่จะอยู่ตรงกลางพื้นที่นั้นเลยค่ะเป็นลักษณะยังไงเป็นลักษณะตัวคนเลยหรือว่าเป็นเงาครั้งแรกเห็นคือเห็นเป็นศาลเฉยๆก่อนแล้วเราก็ศาลแล้วเราก็แปลกใจว่าใช่เป็นศาลเจ้าที่พระภูมิแบบตั้งอยู่กลางที่เขาตั้งอยู่ใช่ในบ้านอ่ะนะใช่ค่ะคือในพื้นที่พี่เจคิดว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะครึ่งด้านหน้าจะมีหลังคาบ้านแล้วก็มีห้องแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวประมาณ5โต๊ะเล็กๆแล้วก็ด้านหลังอีกครึ่งด้านหลังจะเป็นที่โล่งจะเป็นสวนแล้วก็มีต้นไม้แล้วต้นไม้เนี่ยมันเป็นต้นไม้แห้งซึ่งเขาตัดแล้วก็เหมือนกำลังทำความสะอาดอะค่ะใช่แล้วเจ้าที่อยู่ตรงกลางก็หมายความว่าอยู่ระหว่างชายหลังคาคือหลังคาบ้านคือไปอีกนิดเดียวมันก็จะเป็นนอกชายคาค่ะครับจะอยู่ตรงกลางพี่เลยค่ะแล้วก็เลยแบบก็เลยคือมันก็มีความรู้สึกเหมือนเขาเรียกเราอะแล้วเราก็เลยไปถามว่าอ๋อตรงนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรเหรอคะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยสังเกตอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อตรงนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าเดิมแล้วพี่เพิ่งย้ายมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวประมาณอาทิตย์นึงแล้วแฟนของพี่ที่มาเช่าค่ะเขาก็เปิดร้านซ่อมพวกตู้เย็นตู้แช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพอหนูถามว่าแล้วทำไมเจ้าของคนเดิมถึงย้ายไปแล้วมันก็เหมือนกับมีภาพเหมือนเราดูทีวีเลยค่ะว่าแบบอ๋อเพราะว่าน้องเขาไม่สบายญาติเขาไม่สบายอะไรเงี้ยเขาก็เลยย้ายออกไปหนูก็เลยสงสัยว่าใครมาบอกคือใครเป็นคนแบบส่งภาพนี้มาให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมันแล้วเราแล้วเวลาหนูกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หนูนั่งหันหลังให้ศาลนะคะตอนแรกคือยังไม่เห็นยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแล้วพอกินก๋วยเตี๋ยวไปสักพักนึงแล้วเราก็รู้สึกเหมือนว่าเหมือนมีคนเรียกเราอยู่ข้างหลังตลอดเวลาแล้วก็พยายามหันไปแล้วก็เจอแต่ศาลพระภูมิหนูก็เลยถามว่าย้ายหนูก็เลยไปถามพี่ที่เป็นคนมาเช่าเป็นคนที่เช่าอยู่ที่นี่ค่ะว่าย้ายมานี่ไหว้หรือยังอะไรก็บอกว่าก็ไหว้ไหว้แล้วไหว้ตามปกติหนูก็ทนไม่ไหวเลยว่าหนูขอไปดูหน่อยได้ไหมคะหนูก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วพอเดินเข้าไปดูคือเดินเข้าไปยังไม่ถึงตัวยังไม่ได้ยังไม่ถึงคือยังไม่ได้ออกนอกชายคาค่ะคืออยู่ห่างจากแค่ประมาณ 2-3 เมตรอ่ะคือขนหัวลุกแบบคือเรารู้เลยว่าที่นี่แบบแรงมากแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่เห็นยังไม่แบบยังไม่เจออะไรเลยนะคะแต่รู้ว่าแบบที่นี่แรงมากแล้วแบบสักพักหนึ่งเดินเข้าไปตรงหน้าห้องที่เขานอนนะคะแล้วหนูก็เห็นแบบเป็นผู้ชายคือเป็นหน้าผู้ชายคือเห็นขนาดเขาแบบเหมือนชะโงกออกมาตรงหน้าต่างแบบมาทำไมหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ตกใจ
แล้วหนูก็บอกว่าหนูแค่มาดูเฉยๆนะคะหนูไม่ได้มาทำอะไรแต่หนูก็เลยเดินเข้าไปที่ศาลนั้นแล้วหนูก็ดูแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วพอออกมาหนูจะกลับไปทำงานแล้วหนูก็ถามว่าแล้วหนูก็เลยบอกพี่คนที่เขามาเช่าอะค่ะว่าไว้ตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องหนูก็บอกเงี้ยแต่ทั้งนั้นที่หนูก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะคะก็บอกไว้ตรงนี้มันไม่ถูกต้องมันไว้ตรงนี้ไม่ได้จะต้องย้ายไปชิดด้านในคือด้านในสุดติดรั้วด้านในเลยมันจะมีต้นไม้ใหญ่อะค่ะซึ่งเขาตัดแล้วเขาเหลือตอประมาณเมตรกว่าแล้วหนูก็บอกว่าต้องเอาไปย้ายไปไว้ข้างในตรงนู้นแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าใช่ก่อนหน้าที่จะย้ายมาเขาก็ให้เหมือนเขาภาคเหนือเขาเรียกว่าพ่ออาจารย์ค่ะให้มาดูแล้วเขาบอกว่าให้ย้ายไปด้านในหนูก็เลยบอกแล้วทั้งหมดที่คุณแคทรู้เนี่ยคือมันเป็นภาพเป็นเสียงหรือเป็นอะไรใช่ค่ะเป็นภาพมาให้เราเห็นมันเห็นเป็นภาพยังไงมันลอยมาฮะใช่ค่ะมันลอยมาว่ามันควรทำแบบนี้อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเหมือนมีคนเปิดโปรเจคเตอร์ให้เราดูอะค่ะพี่เด็กเหมือนเรานั่งดูโปรเจคเตอร์อยู่ในเขาเรียกอะไรในจิตเราในความคิดเราเงี้ยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าตอนคือหนูคือมันยังไม่ได้มั่นใจในตัวเองว่ามันจะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยแล้วคือในภาพที่หนูเห็นอะคือเขาจะต้องไหว้แล้วมันจะต้องมีของไหว้กี่อย่างแบบนี้อะไรบ้างคือตอนนั้นหนูรู้แล้วอะแต่หนูก็ไม่ได้บอกพี่คนที่เขามาเช่านะคะหนูก็กลัวแบบเขาจะไม่เชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยกลับบ้านตามปกติก็พอวันสองวันไม่เป็นอะไรพอวันที่สามตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะตอนเช้าระหว่างที่ทำงานก็คือหนูก็ไปทำงานปกติหนูปวดหัวแล้วก็เหมือนกับจะเลอค่ะเจอแบบจะอ้วกลงเนี่ยค่ะแล้วตอนแรกคือวันนั้นคืองานยุ่งมากเราก็ไม่ได้ทันคิดว่าเราผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือมีอะไรมาทักหรือว่ามีอะไรมาอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ทำงานไปจนถึงตอนเย็นเลิกงานก็มานั่งคุยกับแม่ที่บ้านนะคะครับก็นั่งคุยเรื่องเจ้าที่คืออยู่ๆก็คุยเรื่องเจ้าที่ขึ้นมาเฉยๆเลยค่ะคือมันไม่มีหัวข้ออะไรมาเกี่ยวกับเจ้าที่เลยคืออยู่ก็คุยเรื่องเจ้าที่ที่บ้านตัวเองบ้านป้าแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นแบบมันเหมือนเราหายใจไม่ทั่วท้องอะค่ะแล้วมันอยากอ้วกแล้วมันปวดหัวคือมันแบบคือมันไม่ไหวคือมันแบบมันเป็นเขาหนูจะบอกว่ามันเป็นหนักกว่าที่หนูเคยเป็นทุกทีอะค่ะมันจะอ้วกมันใจสั่นมันแบบคือมันนั่งตรงหน้าบ้านไม่ไหวแล้วค่ะแล้วพอคือหนูก็คิดว่าหนูคงไม่ได้แบบเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กินอาหารกลางวันไม่ได้กินขนมตามปกติของเราหรือเปล่าเพราะวันนั้นงานมันยุ่งมากแล้วก็เลยบอกว่าคุยกับแม่ว่าแม่มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่เป็นอาการของคนไม่ได้กินข้าวละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยู่ข้างนอกบ้านไม่ได้ละมันต้องมีอะไรสักอย่างพอกำลังจะหันกลับไปค่ะทีนี้คือแบบเห็นเป็นคนแก่ค่ะเป็นแบบคือเห็นแค่ครึ่งเดียวนะคะเห็นเป็นคนแก่แบบมีหนวดเหมือนผ้าเหมือนฤาษีอะค่ะเหมือนประมาณนั้นนะคะไม่ยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเราค่ะแล้วหนูก็ตกใจแล้วแบบแม่ไม่ไหวแล้วหนูเข้าบ้านก่อนนะหนูก็เดินเข้าบ้านไปซ้อนหลังเราเงี้ยเหรอใช่มายืนอยู่ข้างหลังเราคือแบบเหมือนเรายืนคุมใครสักคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็เดินเข้าบ้านไปก็ไปนั่งที่โต๊ะแล้วทีเนี้ยหนูก็คิดว่าเออเขาไม่เป็นไรเพราะว่าเราเข้ามาในบ้านแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ของหนูแล้วทีนี้มันไม่หายอะค่ะแล้วมันเหมือนหนูจะเป็นแบบเนี้ยบ่อยๆที่เหมือนเจน้ำอะค่ะ
แล้วแม่แล้วคือหนูคุยกับแม่ปกติแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอะแล้วแม่หนูก็ถามคือแม่หนูก็เริ่มจะชินแล้วให้หนูเป็นอย่างเงี้ยแม่หนูก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนตอนแรกแม่ก็บอกว่าเป็นใครมาจากไหนให้กลับไปที่เดิมเลยอย่ามาลบมากวนอย่าแบบมาทำแบบนี้คือมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ก็ยังไม่ยอมไปอันนี้คือแม่มาเล่าทีหลังนะคะว่าตาหนูอะแบบมือแบบมันไม่ได้เหมือนหนูปกติอะค่ะตาเหมือลอยแล้วเหมือนกับแบบเหมือนแบบเหมือนทนจะเป็นลมอะค่ะแต่ว่าเราก็ยังนั่งอยู่คือเรารู้ตัวทุกอย่างเลยนะคะแล้วสุดท้ายแม่หนูก็ถามว่าแล้วเป็นใครมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะจะเอาอะไรแล้วหนูก็รู้ตัวนะคะหนูตอบว่าไม่เอาอะไรเดี๋ยวก็ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยแบบรวบรวมสติก็เหมือนกับว่าเราคุยในใจอะค่ะคุยในใจแบบเป็นคนนี้เป็นองค์พระพิฆเนศใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยหนูก็ฝันว่ามีคนยื่นพระพิฆเนศมาให้ค่ะหนูก็คิดในถึงความฝันแล้วมันก็เงียบมันก็ไม่มีอะไรต่อมาจนหนูคือแบบอยู่ๆก็คิดถึงเจ้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอคิดว่าเป็นเจ้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็มาเลยแล้วแบบหนูก็ฉีกกระดาษมาเขียนหนูก็รู้ตัวนะคะว่าหนูเขียนอะไรไปบ้างแล้วเหมือนมีคนบอกเราค่ะแบบทำไมวันนั้นเองไม่บอกให้แบบบอกว่าต้องใช้อะไรไหว้ต้องไหว้ยังไงทำไมไม่บอกเนี่ยต้องกลับไปบอกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบก็เขาก็พูดมาบอกว่าให้มีแบบของไหว้มีหัวหมูมีขนมหวานมีเหล้ามีน้ำมีอะไรอ่ะเขาก็บอกหนูก็จดตามที่เขาบอกแล้วสักพักหนึ่งแต่ตอนที่หนูเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือหนูก็เรอแล้วก็อ้วกลมแล้วก็ปวดหัวคือแบบมีอาการทุกอย่างเลยพอหลังจากนั้นหนูก็บอกว่าได้เดี๋ยวหนูจะไปบอกเขาให้แต่ว่าเขาทำไม่ทำมันก็เป็นเรื่องของเขานะแต่หนูจะไปบอกให้ตอนเช้าทุกอย่างหายไปหมดเลยค่ะอาการทุกอย่างกลับมาเป็นปกติใช่ค่ะกลับมาเป็นปกติคุยตอบโต้กับแม่ได้คือคุยปกติเหมือนเราคุยกันตอนนี้ค่ะแต่ว่าตอนขณะนั้นอ่ะคือเราตาเหม่ออันนี้คือหน้าตานี่คือแม่เราให้ฟังนะคะว่าตาเหม่อตาลอยเหมือนคนจะเป็นลมเหมือนไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างพอหนูบอกว่าหนูจะไปบอกให้ทุกอย่างก็หายไปเลยอาการทุกอย่างหายไปกลับมาเป็นปกติแม่ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าหนูก็ต้องไปบอกเขาเหมือนที่เขามาบอกหนูว่าให้ไปบอกให้หน่อยเงี้ยค่ะแบบเหมือนกับว่าเหมือนเขามาตามให้เราบอกว่าทำไมวันนั้นเองไม่บอกให้หมดแบบเขาก็บอกแล้วอะทำไมเราไม่บอกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาตามที่บ้านเพื่อให้หนูไปบอกเจ้าของร้านใช่ค่ะพออีกวันหนึ่งตอนเช้ามาหนูก็ไปบอกเจ้าของร้านเขาก็เชื่อนะคะหนูก็เลยเอากระดาษแผ่นนั้นแผ่นที่หนูจดว่าต้องทำอะไรบ้างให้เขาอะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะทำให้ตอนปีใหม่ก็คือสงกรานต์เมษาเนี่ยค่ะเขาจะทำค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่มีอาการใดๆเลยหายเป็นปกติทุกอย่างค่ะนอกจากเห็นเจ้าที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเคยเห็นตรงอื่นอีกไหมเคยค่ะหรือว่าเห็นตลอดเวลาอยู่แล้วมันไม่ได้เห็นตลอดเวลาแต่คือที่ไหนถ้าที่ไหนแรงๆอะค่ะแบบจะรับได้อย่างบางมีอยู่ครั้งนึงอันนี้แถบได้ไหมคะมีอยู่ครั้งนึงไปบ้านของเพื่อนของแฟนที่ลำปางแล้วบ้านเนี้ยด้านรอบตอนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าที่อยู่ตรงไหนคืออะไรยังไงหนูก็ไม่เคยไปอะค่ะแต่รอบบ้านจะเป็นป่าเป็นป่าหมดเลยแล้วเหมือนเขาไปซื้อที่ตรงนั้นแล้วก็ตั้งเป็นแบบโรงกึ่งเหล็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำบ้านอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะคือพอแบบเดินเข้าไปตรงประตูบ้านแค่นิดเดียวนะคะคือแบบคือหนูเห็นคือมันเห็นเลยค่ะว่าเป็นคนผู้ชาย
เป็นคนผู้ชายแต่เราไม่เห็นหน้าตานะคะมันจะเหมือนแบบเป็นเงาดำๆแต่เรารู้ว่าเป็นผู้ชายชะโงกหน้ามาดูแล้วแบบมาทำอะไรกันเหรออะไรเงี้ยแล้วพอเราหันไปเขาก็จะหลบอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านนั้นอ่ะมันเป็นบ้านที่สร้างใหม่แล้วเพื่อนของแฟนเลยบอกว่าเดี๋ยวไปดูบ้านข้างบนก่อนก็ได้นะเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จนะแบบแต่ยังไม่มีของอะไรก็โอเคเดินไปแล้วเขาก็มาเดินตามอะค่ะคือมันรู้สึกได้เลยแบบเวลาเดินขึ้นไปในบ้านนี่คือขนหัวลุกตลอดเวลาขณะที่เดินอยู่บนบ้านนะคะแล้วเหมือนมีคนเดินตามเราตลอดเลยอย่างเราเดินเข้าห้องปุ๊บเขาก็จะมายืนรออยู่ตรงประตูแบบเหมือนแบบเรามาทำอะไรกันหรอคือแบบเป็นใครหรอมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบจนเราอึดอัดเราทนไม่ไหวก็เลยบอกเรากลับหนูก็เลยชวนแฟนกลับก็เลยพอกลับออกมาหนูก็เลยเล่าให้แฟนฟังว่าเจ้าที่ที่นี่แรงมากแบบถ้ามาอีกขอแบบมาแบบแป๊บได้ไหมเพราะอยู่นานไม่ได้เนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นคนที่มีความสามารถสื่อสารกับเจ้าที่เป็นหลัก อย่างนั้นหรือเปล่าคุณแคทแต่ว่ามีมันมีแบบอย่างอื่นด้วยนะคะแบบคือตอนนั้นที่ยังไม่ได้ทำงานประจำก็คือก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับแม่แล้วคือหนูทำงานอาสากู้ภัยอะค่ะคือร้านที่บริเวณที่ทำร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นที่ผืนเดียวกันแล้วเขาจะแบ่งให้หนูเช่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เจ้าของที่เขาจะขายอาหารตามสั่งแล้วคือเขาเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะครับตรงร้านของเขาเลยค่ะคือหนูยังไปช่วยเก็บศพอยู่เลยแล้วทีเนี้ยพอเวลาผ่านไปคือที่จริงก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะตั้งแต่แกเสียชีวิตก็ไม่เคยมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วหนูอยู่ร้านถึงเย็นก็ไม่มีอะไรเลยจนวันหนึ่งแม่เขาอะค่ะเป็นคุณยายหนูเรียกคุณยายนะคะคุณยายเขาก็จะชอบเดินมาเดินไปเดินมาถ้าไม่มีคนก็จะเดินมาเที่ยวมาคุยกับเราอย่างนี้ค่ะแล้ววันนั้นทั้งวันเลยนะคะหนูเห็นขาคนนะคะใส่รองเท้าสีดำเป็นรองเท้าฟองน้ำธรรมดาค่ะเป็นรองเท้าสีดำเป็นเกงให้ส่วนแบบผู้ชายทั่วไปค่ะเกงให้ส่วนมันนั่งอยู่ที่ร้านหนูทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยค่ะทั้งวันแล้วหนูก็เป็นแบบเนี้ยหนูก็ปวดหัวหนูก็อ้วกลมหนูก็เลอแบบไม่หยุดคือเป็นอย่างเงี้ยไม่หยุดแล้วคือหนูมันไม่ชัดอะค่ะก็คือเราไม่รู้ว่าใครจนแบบเราทนไม่ไหวเราก็จะถามว่าใครเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเหมือนเขาก็จะบอกเราเองค่ะว่าเป็นใครแล้วพอยายคนนั้นมาหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกแกมาหามาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาบอกว่ายายแกลืมเอากับข้าวที่หลานเขาค่ะเตรียมไว้ให้ไปตักบาตรตอนเช้าให้อย่างเงี้ยแล้วยายเขาก็ใช่ลืมจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะลืมนิดนึงก็คือแกทำขนมจีนน้ำเงี้ยวไว้แล้วจะไปใส่บาตรแต่ว่าแกลืมก็เลยจะไปทำบุญให้อีกวันนึงก็จะเป็นประมาณนี้มันไม่เฉพาะเจ้าที่มันอารมณ์แบบคือถ้าจิตมันตรงกันแล้วมันเหมือนจะสื่อได้ประมาณนี้ค่ะก็สรุปแล้วดูแล้วก็น่าจะเป็นคนมีเซนส์นั่นแหละแล้วก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าจากประสบการณ์ที่เจอมากับอุ้มอิ่มนะอาจจะเป็นแบบจิตว่างอ่ะจิตว่างแล้วพร้อมจะเข้าด้วยอาการนี่มันเหมือนอาการแบบผีเจ้าแฝงอ่ะผมไม่รู้นะไม่อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นเทพหรืออะไรผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เหมือนจะโดนแฝงอ่ะเอางี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นอาการเหมือนหลายๆท่านที่เขาเป็นกันอาจจะยังแยกแยะไม่ออกว่าเฮ้ยอันนี้จะเป็นเทพหรือจะเป็นผีหรือจะเป็นอะไรที่แฝงเข้ามาแค่นั้นเองใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเราจะไม่รู้จนกว่าแบบเราจะตั้งสติเองว่าเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วตั้งสติแล้วถามเขาว่าเป็นใครอย่างเงี้ยเราถึงจะรู้ว่ามาจากไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดี๋ยว
อันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเช็คสักนิดหนึ่งว่าเป็นอะไรนะฮะเออแต่ก็ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่าไปให้อะไรเข้ามาเลยมันไม่มันอันตรายผมบอกงี้ก่อนเนาะมันอันตรายไม่ต้องไปปล่อยให้อะไรเข้ามาเลยดีกว่าเนาะคุณแคทพอรู้สึกจะสื่อได้ปุ๊บกินก๋วยเตี๋ยวแม่งเลยจะไม่ต่อกูตัดสัญญาณเดียวบางทีก็อยากจะทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นแบบเนี้ยเราจะเหนื่อยมากเหมือนเรื่องที่โทรไปเล่าครั้งแรกอะค่ะมันจะรู้สึกเหนื่อยแบบเราไม่อยากทำอะไรแล้วอะค่ะมันเหมือนเราเสียเวลาชีวิตไปกับอะไรก็ไม่รู้เลยค่ะอ่ะโอเคยังไงก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่ใช้ชื่อว่าเจ้าที่มาตามตอนนี้กลายเป็นเรื่องประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณแคทด้วยซึ่งถ้าคุณได้ฟังจริงๆเนี่ยประสบการณ์แบบนี้ผมว่าหลายๆคนเป็นนะหลายๆคนที่เหมือนเป็นมีจิตว่างแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนคุณแคทเนี่ยก็อาจจะแบบว่ามีบางอย่างที่พยายามจะเข้ามาสื่อสารหรือเขาเรียกอะไรเข้าจะต้องการล่างอ่ะผมจะพูดว่ายังไงดีเอออันนี้ก็ต้องระวังเนาะอืมเขาต้องการจะเข้าอ่ะต้องการที่อยู่อืมต้องการขออีกนิดนึงได้ไหมได้คุณแคทเพราะว่าตอนนั้นที่ย้ายมาอยู่แพทย์ใหม่คือตอนที่หนูมาอยู่ใหม่หนูก็เป็นแบบเนี้ยคือครั้งแรกเราไม่รู้อะไรเลยนะคะพี่เจก็ไปหาพระเกจิอาจารย์แล้วตอนไปหาค่ะก็คือไปหาหลายที่มากเลยเรามั่วหมดเลยค่ะเราปลวยหมดเลยว่าเราจะต้องไปไหนนี่แต่คนจะให้ไปเป็นร่างทรงค่ะเยอะมากใช่ก็คือให้เราไปรับขันให้จะให้เราไปเป็นร่างทรงของเจ้าแม่อะไรก็ไม่รู้อีกแบบเหมือนเขาถูกใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็แบบโอ้ยยังไม่พร้อมค่ะหนูยังอายุน้อยก็แต่หนูก็ปฏิเสธไปหมดเลยก็ไม่รับขันไม่ทำอะไรเลยอย่าไปทำอะไรเชียวนะไม่ดีหรอกเหนื่อยจริงๆทำมาหากินดีกว่าไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยผมว่ามันได้อย่างเสียอย่างอ่ะเอางี้ดีกว่าเนาะคุณแคทอ่ะสู้ๆแล้วกันนะครับนะคุณแคทขอบคุณมากเลยวันนี้ที่แชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะฮะถ้ามีเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกเนี่ยหรือไปเจออะไรแบบนี้อีกเนี่ยโทรมาให้ซีดีเดี๋ยวซีดีจะส่งมาให้เราฟังอีกนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับคุณแคทค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ